สนับสนุนโดยเพลมอร์อยากสนุกเท่าไหนเพลมอร์เท่านั้นเราจะมากันที่สายของพี่ยมกันครับนะพี่ยมแท็กซี่ผีของเรานี่แหละครับนะพี่ยมจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังนะผมเห็นชื่อเรื่องแล้วเนี่ยผมอยากฟังมากเลยนะฮะเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดชัยภูมิฮะโอ้โหผมนึกถึงตอนที่ผมอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะก็จะมีบ้านเหนือบ้านใต้แบบนี้นะฮะนะครับแล้วก็พี่ยมนะฮะให้ชื่อเรื่องนี้ว่าขี้เล่าเหนือกับขี้เล่าใต้ครับนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้จากสายของพี่ยมกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ยมสวัสดีครับคุณเก่งดีเจน้ำใจงามตามสไตล์คนรูปหล่ออ่าเดี๋ยวนะพี่ยมนี่ผมขออนุญาตก่อนเดี๋ยวผมกำลังจะสับสนแล้วใช่พี่ยมแท็กซี่ผีของผมไหมเนี่ยแน่นอนครับเพราะดูเสียงพี่ยมดูสุขุมนุ่มลึกเสียงหล่อขึ้นกว่าเดิมมากเลยพี่ยมขอบคุณครับเป็นไงอวยผมมาผมอวยกลับทันทีเลยโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าเลยนะพี่ยมสบายดีนะครับผมสบายดีครับวันนี้อยู่บ้านอยู่บ้านวันนี้นะโอ้โหวันนี้ฝนตกเนาะแต่ว่าวันนี้ผมเซอร์ไพรส์อย่างนึงคือถึงแม้จะฝนตกหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยรถไม่ติดเลยรถไม่ติดเลยเพราะวันนี้ผมขับรถไปทำงานกับพี่ป๋องมานะก็ใช้เวลาขับรถอยู่ประมาณ20กว่านาทีเองอ่ะก็ไปถึงที่ถ่ายรายการแล้วเมื่อเย็นเนี้ยนะก็ตอนแรกดีจังเลยขากลับก็ขับรถกลับมาแป๊บเดียวเองยังได้มีเวลานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันด้วยนะฮะถือว่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกคิดว่ารถจะติดนะพี่ยมแค่ชื่อเรื่องเนี่ยผมเนี่ยอยากฟังมากนะขี้เล่าเหนือขี้เล่าใต้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงภาพตอนผมอยู่ต่างจังหวัดอ่ะอยู่จังหวัดพิษณุโลกอ่ะตอนที่มันก็จะมีอย่างเงี้ยแหละบ้านเหนือบ้านใต้แล้วก็บ้านเหนือบ้านใต้บางทีอ่ะสองบ้านนี้ไม่ถูกกันแต่บางทีถึงวันกินเหล้าก็มากินด้วยกันแต่พอกินเสร็จปุ๊บอีกวันนึงมาไม่ถูกกันงงเหมือนกันนะก็เลยทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเรื่องนี้มันเป็นไงพี่ยมไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยดิเอาผมจะเริ่มกันก่อนนะก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณตุ้มนะครับเป็นเพื่อนนักเรียนผมสมัยตอนเรียนปวช.ด้วยกันคือเขาเล่าไว้ให้ผมเนี่ยนานแล้วล่ะครับแล้วผมก็ลืมไปแล้วพอดีนึกขึ้นได้นึกถึงเขาก็เลยลำดับเรื่องขึ้นมาใหม่ก็คือแต่ก็ยังจำภาพเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังตลอดเวลาครับคือคุณตุ้มเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนผู้หญิงผมนะก็ค่อยเล่าให้ผมฟังอย่างนี้ว่าคือเธอเนี่ยบ้านอยู่ชัยภูมิแต่ก็ไม่ได้เกิดแต่ก็ไม่ได้ไปโตที่ชัยภูมิครับตัวเธอของเธอเองเนี่ยได้เข้ามาโตในกรุงเทพนะครับแล้วมาเรียนหนังสือในกรุงเทพนะครับจนมีวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่ผมกับเธอก็ต้องไปเรียนปกตินั่นแหละครับเธอก็เลยมาฝากเรื่องราวผมว่าเพราะนั้นผมเธอรู้จักผมในนามของต๊อกผมชื่อต๊อกนะฮะคือเหตุผลที่ผมชื่อต๊อกในตอนเพราะว่าหนึ่งตัวผมเล็กแล้วผมก็เป็นคนล่าเริงแล้วก็เป็นคนตลกขบขันในหมู่คณะเพื่อนฝูงผมก็เลยได้ชื่อฉายาว่าต๊อกอารมณ์ล้อต๊อกแบบนี้ป่ะหรือว่าไก่ต๊อกใช่ๆครับประมาณนั้นเลยครับตุ้มบอกว่าต๊อกเดี๋ยวปากบอกอาจารย์หน่อยนะว่าวันนี้ตุ้มไปไม่ได้เพราะว่าญาติตุ้มเสียอยู่ที่ชัยภูมิญาติจะต้องตุ้มต้องเดินทางไปที่ชัยภูมิพร้อมพ่อพร้อมแม่แล้วก็น้องสาวแล้วเธอก็รีบเดินทางไปตั้งแต่ที่รู้ข่าวว่าคุณน้าเธอเสียชีวิตครับน้าของเธอเนี่ยชื่อว่ามานพก็เรียกสั้นว่าคนชัยภูมิเนี่ยมักจะเรียกว่าอานพนพคนต่างจังหวัดมักจะเรียกคนชื่อว่าตาบาวายตานบตานุ่นตานี่ก็จะใช้ชื่อนำหน้าคำว่าเป็นตานะครับจะอายุแก่หรือไม่ก็แล้วแต่ก็จะใช้คำว่าตาก็โอเคก็เรียกชื่อว่าตานบครับตานบเนี่ยก็เป็นคนขี้เล่าประจำบ้านเหนืออาชีพของแกก็คือรับจ้างทั่วไปใครจะจ้างอะไรก็ทำหมดครับนะครับแต่เป็นคนที่ติดเหล้าแอลกอฮอล์ลิซึมเป็นประเภทที่ว่าติดเหล้าทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือว่า10นาทียังว่าได้กินเหล้าหนักแต่ตัวตานบเองเนี่ยก็มีลูกสาวครับลูกสาวตานบเนี่ย
ก็ได้พัดพาจากกันไปก็ไม่รู้ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดไม่เคยติดต่อกลับมาที่บ้านเลยครับก็ทิ้งแต่หลานสาวไว้ซึ่งอายุประมาณ10ขวบก็อยู่กันตามภาษาหลานกับครับนะครับเสร็จแล้ววันนั้นอ่ะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดนั่นก็คือแกสิ้นใจตอนเช้าครับก่อนที่หลานสาวจะไปโรงเรียนหลานสาวก็ไปติดต่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มากันครับรู้แล้วว่าโอ้ตานบเนี่ยเสียละเฮ้ยเราไปดูกันชาวบ้านก็มาดูกันประมาณ 4-5 คนเสร็จแล้วผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็เลยออกความคิดว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องนำศพของตานบเนี่ยไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลเพื่อบ้านเราหมู่บ้านเราเนี่ยเวลาใครมาถามว่าตานบเป็นอะไรเราจะได้โปร่งใสแล้วก็ตอบข้อสักถามของคนในหมู่บ้านหรือว่าคนที่เขาอยากรู้อยากเห็นว่าตานบตายเพราะอะไรครับก็เลยได้พร้อมตกลงปลงใจกันไปก็จัดการเตรียมยกศพของตานบเนี่ยขึ้นรถไปขับไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยภูมินะครับก็หลังจากตรวจพบสาเหตุการตายก็คือนอกจากเป็นโรคตับแข็งแล้วก็ไตวายเฉียบพลันครับหมอก็ออกใบรับรองแพทย์มาว่าลงความเห็นมาว่าเป็นโรคตับแข็งแล้วก็ไตวายเฉียบพลันครับกว่าจะนำศพกลับมาได้เนี่ยก็ประมาณบ่ายสามโมงของวันนั้นนะครับมาถึงเธอแต่ทีนี้เนี่ยก็มีรู้เรื่องเนี้ยได้รู้ข่าวไปถึงคนคนหนึ่งซึ่งเป็นขี้เมาใต้นะครับขี้เมาใต้นะครับคนคนนี้เนี่ยเมื่อทราบข่าวว่าตานบเสียแล้วเนี่ยก็รีบกุลีกุจรเพื่อจะมาช่วยงานศพเพื่อจะหาเรากินก็แกชื่อตาเหมอชื่อเสมอนะเขาก็เรียกกันว่าตาเหมอนะครับตาเหมอเนี่ยก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแกเป็นขี้เหล้าเมายาอยู่บ้านใต้แต่ก็ไม่เคยมาปะทะกันที่กับตานบเลยนะครับสองคนที่เมานี่ไม่เคยมาปะทะกันแต่ได้ทราบข่าวว่าเฮ้ยตานบเสียชีวิตแต่เป็นคนบ้านเหนือแต่ไม่คิดว่าตานบเนี่ยเป็นขี้เหล้าของคนบ้านเหนือก็ไม่ได้รู้จักฉายาอะไรกันหรอกครับก็เลยกุลีกุจรมาถึงบ้านงานนะครับด้วยลักษณะของคนที่เล่าก็รีบกุลีกุจรไปหาแม่บงแม่บ้านนะครับช่วงนั้นก็ประมาณสักบ่ายสามโมงสี่โมงเนี่ยนะครับเย็นกลุ่มแม่บ้านเขาก็จะมาช่วยกันทำอาหารนะครับทำอาหารแล้วก็ยกแค่ยกอะไรเนี่ยซึ่งตานกเป็นคนยกแค่ขนาดสามฟุตครึ่งเนี่ยเป็นเตียงแค่ไม้ไผ่ซึ่งออกไปตั้งไว้ลานบ้านนะครับเพื่อรองรับศพของตานบกลับมาจากโรงพยาบาลหลังจากที่ตาเหมอเนี่ยก็ถามว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ ก็รู้แล้วล่ะว่าอยากกินเหล้าแต่บ้านก็บอกเอางั้นแกไปช่วยสับไก่แล้วกันไปช่วยสับไก่แล้วกันเดี๋ยวเช้าจะได้ทำบุญเลี้ยงพระตอนเช้าได้เห็นไหมทำทุกอย่างนะครับเพื่อจะได้กินเหล้าครับแล้วก็สมใจอยากแม่บ้านก็ยกเหล้าขาวมาให้หนึ่งขวดแกก็เทใส่แก้ว3ทีหมดขวดไปละโอ้แก้วขาวของเราแก้วน้ำนะ3ครั้งก็หมดขวดเรียบร้อยแต่ยังไม่เห็นเมาอะไรนะครับก็เดินโตเตไปก็ไปช่วยงานนู้นช่วยงานนี้ไปจนเกือบใกล้เวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งแกก็เกิดการเมาก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนแกก็เลยกลับมาไปนอนเล่นที่แค่ก่อนที่แค่ไม้ไผ่นะครับก็ได้เมาแล้วก็หลับไปด้วยเหตุผลคนใดอะไรผมก็ไม่ทราบได้นะศพออกจากโรงพยาบาลเนี่ยประมาณบ่ายสามโมงเดินทางมายังไม่ถึงก็รถเสีย
ื่อถึงบ้านประมาณ2 ทุ่มครับก็มาเห็นผู้ช่วยก็มาเห็นว่าอาตมาเนี่ยมานอนอยู่บนแคร่ก็พยายามจะปลุกเพื่อจะเอาศพวางไว้แต่ตาเหมือเนี่ยก็ปลุกไงก็ปลุกไม่ตื่นผู้ช่วยก็เกิดความคิดว่าเอาวะในเมื่อมึงไม่อยากตื่นกูให้มึงนอนกับศพไปแล้วกันวะก็จัดการเอาตานบเนี่ยนอนอยู่ข้างๆแล้วก็คุมผ้าแล้วก็ห่มทับด้วยผ้าผวยผ้าผวยก็คือบ้านเรานะฮะผ้าไอ้ผ้าห่มที่พระราชทานนะฮะก็คุมไว้อีกทีหนึ่งเหตุการณ์มันดึกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับคนที่ตื่นออกมาเป็นคนแรกนั่นก็คือตาเหมือฮะก็ลุกขึ้นมาปุ๊บก็ได้กลิ่นน้ำหอมซึ่งเป็นน้ำอบจากศพมานะครับก็หนูเขานอนอยู่ข้างศพตานบไม่ใช่หรอก็ใช่ครับเขาลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เอ้ยใครมานอนอยู่ข้างๆกูวะเออเฮ้ยอย่ามานอนอย่างนี้ดิครับลุกมากินเหล้าด้วยกันลุกมากินเหล้าด้วยกันเอ็งรู้ไหมบักข้าน่ะมีเหล้าตาเหมือพูดนะอ๋อครับครับเสียงตาเหมือพูดดังชัดเจนแถมแต่ยกมือเนี่ยไปตบที่หน้าอกตีดังปับเฮ้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่เอ็งนี่เพิ่งมานอนเนี่ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาว่ายไม่ทันขาดทำตาเหมือกระลิงเล่าใส่แก้ว1 แก้วครับแล้วก็ยกส่งไปให้คนที่นอนข้างซึ่งณตอนนั้นคือตาเหมือยังไม่รู้ว่าเป็นใครถูกไหมถูกต้องครับครับตาโนบลุกขึ้นมาอย่างพรวดพราดเฮ้ยเอามือไปจับแก้วเหล้าไม่ได้พูดอะไรเลยครับแล้วก็ดื่มโอ้โหแล้วก็หมดแก้วครับแล้วก็ล้มตัวนอนต่อเฮ้ยเอ็งนี่มันคออ่อนอ่ะดื่มแก้วเดียวก็เมาแล้วไม่ไหวไว้เดี๋ยวข้าเดินไปหาเหล้าใหม่ตาเหมือก็เดินไปหาเหล้าครับอยู่ใต้บันไดบ้านก็ไปเจอเหล้าขาวที่อยู่ในขวดเออครับมีเองมานอนไม่ได้จริงจริงก็แก้วแรกก็เป็นของตาเหมือตาเหมือก็ดื่มกินนะหมดแก้วอ้าเสียงกาเองละก็ลีนให้อีกแก้วหนึ่งครับครับศพก็ลุกขึ้นมากินอีกจับแก้วเหล้ากินคราวนี้ไม่นอนครับศพไม่นอนศพนั่งอยู่เคียงข้างเลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะคือไม่ลุกไม่ฟุบลงไปนอนแล้วคราวนี้คือเอาไม่แล้วครับไปไกลเป็นการว่าเมาเป็นเมาเว้ยประมาณนั้นเลยโอ้ยไหนๆก็ขี้เมาเหนือขี้เมาใต้ครับครับก็นั่งชนกันละซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าตาเหมือนี่ก็ไม่รู้จักตานบครับแล้วอายุก็รุ่นเดียวกันไม่ได้รู้จักก็กดว่าคุยกันถูกคอแต่คุณสนทนาอะไรไม่รู้แต่คุณเก่งเชื่อมไหมว่ามันไม่ได้รอดหลุดรอดสายตาคู่หนึ่งซึ่งมองภาพเนี้ยอยู่ตลอดใครเห็นล่ะสายตาคู่นั้นก็คือไอ้ตุ้มเพื่อนผมเองฮัลโหลซึ่งเธอเนี่ยลงมาจากบ้านครับเธอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยนอนอยู่ข้างบนบ้านกับพ่อกับแม่ซึ่งบ้านเธอกับบ้านน้าของเธอเนี่ยก็อยู่ห่างไม่ไกลนักซึ่งก็เป็นบ้านของคุณแม่ตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเธออาศัยอยู่ที่นั่นแต่ด้วยการมาถึงปุ๊บก็เธอก็รีบมานอนอยู่ข้างบนบ้านน้าเหมือแล้วก็หลานสาวเขาวัย10 ขวบเธอปวดท้องฉี่เธอเลยตัดสินใจลงมาแต่บันไดบ้านนอกเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นขั้นบันไดเขาล็อกห้องน้ำก็อยู่นอกบ้านตุ้มได้ยินเสียงคนคุยกันก็แปลกใจว่าใครคุยครับลงมาขั้นที่3ก็เลยนั่งดูก็มองดูด้วยความมึนงงว่าเอ๊ะน้านกเนี่ยแกเสียชีวิตแล้วไม่ใช่เหรออ๋อใช่ดิทำไมแกลุกขึ้นมาได้แล้วมาคุยกับใครก็ไม่รู้ซึ่งตุ้มก็ไม่รู้จักว่านั่นคือตาเหมออ๋อเดี๋ยวนะคุณตุ้มก็คือพี่ตุ้มเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักตาเหมอกับตานบก็ไม่ได้รู้จักกันแต่เหมือนอารมณ์ประมาณว่าก็คือถ้ามองแบบภาษาก็คือตาเหมอเนี่ยมามั่วบ้านงานว่างั้นเถอะถูกต้องครับหาเหล้ากินเออนะครับเออีกใจหนึ่งคุณตุ้มก็จะขึ้นบ้านเพื่อไปบอกพ่อกับแม่ว่า
น้าน้าฟื้นแล้วไม่ตายไม่ตายแล้วคือเห็นด้วยตาเปล่าเลยว่าครับน้าเนี่ยลุกขึ้นมากินเหล้าได้ด้วยความดีใจเนี่ยก็รีบขึ้นบ้านไปแต่มีอีกคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งใครเขาเนี่ยถ้าไม่ใช่พี่ตุ้มแล้วใครแม่ของไอ้ตุ้มครับอ้าวเหรอคุณแม่ก็เห็นซึ่งมองอยู่นอนอยู่แล้วมันจะเป็นร่องกระดานนะครับอ๋อนึกภาพออกนึกภาพออกครับแม่ดูงานพอเห็นลูกสาวขึ้นมาปุ๊บก็เลยตุ้มมาเบาๆๆมาหาแม่มาหาแม่ไอ้ตุ้มก็จะช่วยให้แม่สั่งแม่ก็แม่รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วไม่ต้องลุกนอนสองแม่ลูกก็นอนหลับจนรุ่งเช้าครับรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วตาเหมอเนี่ยก็อาศัยต้องตื่นเช้าหน่อยเพราะว่างานตอนเช้าเนี่ยก็ติดปีห้างานคืองานรับผิดชอบครับก็ตื่นมาพร้อมกับแม่บ้านเขาก็เริ่มมาทำกับอาหารนะครับเพื่อจะทำบุญตอนเช้านะครับแล้วก็จะได้รดน้ำสงศพ อะไรอย่างลักษณะแบบนั้นครับตาเหมือพยายามคิดตั้งนานแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยลำดับเหตุป้าเขาคุยกับใครกินเหล้ากับใครก็มองไปที่แค่ก็ยังนอนอยู่จึงตัดสินใจเดินไปที่แค่ครับแล้วก็เปิดผ้าดูโอ้โหขอโทษครับก็เป็นกลายว่าเป็นศพก็เลยถามกลุ่มแม่บ้านว่านี่ใช่ไหมศพในงานวันเนี้ยก็บอกนี่ไงกตนบไงคือเสียครับครับงงครับตาเหมือนั่งลำดับภาพเมื่อคืนนี้ตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยว่าเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ครับพอตกเย็นเสร็จปุ๊บเอาศพขึ้นบ้านเสร็จเรียบร้อยบนบ้านนี้ไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครอยู่ครับต่างคนต่างกลับบ้านหมดไอ้ตุ้มเขาก็พาหลานวัย10 ขวบไปนอนที่บ้านเขาต่างคนก็ต่างมีใครเฝ้าศพครับก็มีคนเดียวนั่นคือตาเหมือตาเหมือจำเป็นต้องตกปากรับคำหนึ่งใจก็อยากกินเหล้าสองกลัวก็กลัวครับไม่รู้จะทำยังไงครับก็พอตก3 ทุ่มคนกลับหมดแล้วพระสวดเสร็จเลยเสร็จตกร้อยกลับหมดเรียบร้อยครับก็ได้เอาเหล้ามายอมใจเอากันตอน3 ทุ่มเลยแหกกับมืดไม่สนิทปิดตะเกียงปิดอะไรเรียบร้อยแล้วจุดตะเกียงอยู่ดวงเดียวพูดด้วยความยอมใจนะครับเฮ้ยเอ็งอย่ามานอนอยู่ในนั้นเอ็งจริงลุกขึ้นมามากินเหล้ากับข้านี่โอ้สิ้นเสียงลงสั่นเลยครับจริงที่คนลุกว่าเลยนั่นอย่ามาล้อเล่นนะข้านะครับเอ็งคิดว่าข้ากลัวเหรอเมื่อคืนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาแล้วทั้งคืนแหมลงเมาอย่าไปนอนอยู่ครับพูดข่มใจจักว่าคงไม่มีจริงผีหลอกตัวเองไปก่อนนะถูกต้องครับก็ส่งเหล้าให้ทันทีเฮ้ยออกไปเอ็งออกไปแหมกูลืมให้มึงละร่างดำเสมอเหมือนเปี้ยไม่มีผิดเลยนั่งอยู่บนฝาโลงศพตัวเองครับทันทีที่ตาเหมอเห็นนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าไอ้ขาบรรลัยนี่มันสั่นครับหัวใจนี่จะวายเสียให้ได้ใจก็ยังแข็งลงมาจริงจริงลงมาวับมานั่งอยู่ข้างๆกันเลยทีนี้โอ้โหไม่รู้จะพูดแก้วในสั่นลิ้นตกเพ่งลงไปครับเขาบอกว่ากูนี่ลิ้นเหล้าสั่นไปหมด
อาการที่กูเมามาเป็นปีกูอยากจะลื้อจะจะหายอยากจะไปเดี๋ยวนี้เลยครับมันกลัวลนนานในขนาดนั้นบอกไม่ถูกตอนนั้นแต่ก็พยายามที่จะพูดข่มตัวเองเสร็จแล้วมือนั้นก็มาหยิบแก้วเหล้าแล้วบอกว่าขอบใจเพื่อนโอ้มึงไม่ต้องกลัวกูกูรู้มึงเป็นขี้เมาตายเรามันคอเดียวกันโอ้โหโหยท่านได้นั่นเองในความคิดชู่วาบหนึ่งครับของตาเหมือเข้ามาครับครับไปไม่ได้คือก้าววิ่งไม่ได้แข็งทื่อไปเป็นลมมันดีกว่าครับโอ้โหคือสางเมาแล้วครับเออเจอแบบนี้ก็สางนะครับเป็นลมเลยฮะล้มลงปุ๊บหัวตก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 นั่นเลยหัวทิ่มลงไปเลยฮะครับตรงขั้นขั้นบ้านนะฮะมันจะมีแบบว่าขึ้นจากบันไดแล้วก็เป็นพื้นยกสูงใช่ไหมฮะสำหรับก้าวขึ้นมาครับหัวทิ่มลงไปเลยครับตกแกล้งเป็นลมฮะกล่าวว่าผีคงไม่รู้เรื่องอ่ะครับแต่เหตุการณ์มันไม่ใช่งั้นนะครับมือเย็นเย็นเนี่ยมาจับต้นแขนของตาเหมือแล้วบอกว่าคำเดียวกันเลยเอ้ยแก้วเดียวอ่อนไปได้เมาแล้วเหรอโอ้โดนผีย้อนสอนเพราะเมื่อวานไปพูดกับผีแบบนั้นใช่ครับโอ้ตานบเล่นคืนซะแล้วตาลบพอได้ยินพอได้ยินอย่างนั้นแล้วก็มือเย็นเย็นเจี๊ยบเนี่ยมาจับที่ต้นแขนตัวเองเนี่ยครับกระชากสุดเวียงจากคนบ้านไม่ลงละบันไดกระโดดลงมาเลยครับโอ้โหตะโกนสุดฤทธิ์สุดเวียงเลยจนชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินเสียงตาลบตะโกนว่าว่าผีหลอกผีหลอกคือตะเหมอตะโกนลั่นเลยละผีหลอกผีหลอกผีตะนบหลอกผีตะนบหลอกเออได้ยินกันลั่นทุ่งเลยครับตะโกนดังมากครับกลับบ้านเลยครับหลังจากนั้นตอนเช้าก็ทำบุญทำอะไรหลังจากเหตุการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติเสร็จแล้วพวกก็ไอ้ตุ้มเนี่ยก็จะกลับบ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็ได้ไปเจอกับไอ้ตาเหมอเนี่ยนะปรากฏว่าก็เอาผ้ากับมาคุมหัวครับก็ผมร่วงไม่มีเลยมีย่อมย่อมแล้วก็เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ตุ้มเขาถามคืนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับก็เล่าอย่างที่ผมเล่าให้กับท่านผู้ฟังกับคุณเก่งเนี่ยว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เขาบอกกับตุ้มว่าครับตุ้มน้าเนี่ยไม่เคยเจอผีเลยเมามา107ย่านน้ำลุยมาทุกที่ครับไม่คิดเลยว่าจะมาเจอสิงเหนือมันแรงจริงๆต่อไปนี้น้าจะเลิกเล่าแล้วครับแล้วแกก็เลิกเล่าได้จริงๆตามคำสัญญาก็สมควรแล้วครับที่จะต้องเลิกอ่ะเจอแบบนี้ก็มันไม่ไหวจริงๆนะใช้คำว่าคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคือตนบมันเสียซึ่งเอาจริงๆอ่ะโอ้โหก็ใช่ว่าตอนเสียเนี่ยก็คนที่มาตามตาเหมยถูกไหมใช่ครับตาเหมยก็ไม่ได้รู้จักตานบคือต่างคนต่างคือตาเหมยที่มาในลักษณะคือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่ามาเป็นคนช่วยถ้ามองว่าเป็นคนจัดอีเวนต์งานศพเลยนะนะใช่เหมือนอารมณ์มาคอยก็มาหาเหล้ากินนะตามภาษาบ้านเราอ่ะนะก็เหมือนอย่างถ้ามองในมุมเงือก็มั่วงานอ่ะแล้วมั่วก็ไปเรื่อยอ่ะมีมั่วงานไปเรื่อยแล้วจังหวะมาพอดีกับเมากลับบ้านไม่ได้อาจจะทำยังไงอ่ะจะให้ไปนอนไหนอ่ะก็คนก็เลยลากไปนอนกับศพตนบซะเลยพอฟื้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่านด้วยความเป็นอารมณ์ฟิลนึกออกแล้วว่าขี้เมาอ่ะพอตื่นมาเสร็จปุ๊บมันถอนหน่อยเว้ยมันต้องถอนอ่ะยังไงมันต้องถอนอ่ะพอเจอขวดอยู่ข้างมันก็ลุกขึ้นมากินต่อเอ้ามีเพื่อนนอนข้างไว้ปลุกเพื่อนมากินดีกว่าไอ้นี่ต้องเมาเหมือนกันแน่แน่กลายว่าปลุกผีขึ้นมากินเหล้าผีตะนบนี่แหละโอ้แล้วผีตะนบนักกลัวก็กินเหล้าเหมือนกันขี้เหล้าเมายาเหมือนกันอารมณ์แบบนักกลัวนึกภาพออกเนาะนึกภาพโดยเฉพาะไอ้ช็อตที่แบบว่าต้องเฝ้าศพอ่ะพี่ยมผมนึกภาพตามแล้วแบบไฟแบ
บ้านต่างจังหวัดส่วนใหญ่เขาก็ตั้งศพที่บ้านเนาะแล้วยิ่งถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวก็จะแบบว่าเขาต้องตั้งข้างบนนะอ่ะส่วนใหญ่ก็ที่ผมเห็นนะไม่ตั้งข้างบนก็จะตั้งอยู่ด้านนอกมีตรงมีเต็นท์อะไรก็ตามแต่ไปแต่ดาว่าอารมณ์แบบโอ้โหอ่ะมาดิอนบกินเหล้านี่เว้ยเรียกมานะมาจริงเว้ยโอ้โหไม่ไหวเพียงดวงเดียวคุณเก่งเออนะรู้สึกเกียร์มันไม่สว่างแล้วฟิลนึกอ่อนแล้วกระจายไงดำทะมึนทะมึนเหมือนตอนที่ผมนั่งจัดรายการอยู่นะตอนนี้แล้วเรื่องหน้าผมถ้าผมจินนึกภาพตามซึ่งหน้าเป็นที่ตั้งโลงศพแล้วก็จะมีดอกไม้มีดอกไม้ก็มีพวงหรีดมีอะไรวางอย่างนี้นะแล้วก็มีเงามืดๆนั่งอยู่ข้างบนโอ้แล้วพูดมาอ่ะกินก็กินดูวะโอ้โหนี่ไงฮะสิงเหนือสิงใต้ที่เล่ามันการท้ากันดวลกันโอ้โหสนุกสนุกมากสนุกมากพี่ยมเรื่องนี้สนุกสนุกสนุกเลยนึกภาพตามแล้วหลอนหลอนเลยอ่ะนะเดี๋ยวต้องเอาไปแบ่งให้กับคนฟังเนี่ยได้ฟังกันเรื่องนี้นะแค่ชื่อเรื่องก็ชวนฟังแล้วว่าขี้เล่าบ้านเหนือนะกับขี้เล่าบ้านใต้ขี้เล่าเหนือขี้เล่าใต้เนี่ยนะฮะโอเคได้พี่ยมซึ่งเรื่องนี้ไอ้ตู้มันกลับมาถึงมาเล่าให้ผมฟังนะฮะนะไปขนาดว่าฟังมายังเล่าได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยเจอเองเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกแล้วนะพี่ยมนะ ล้อเล่นล้อเล่นได้เลยได้เลยพี่ยมประมาณนี้เนาะวันนี้นะเดี๋ยวก่อนวางกันไปมีแฟนรายการหลายคนถามตลอดเลยนะฮะว่าไก่ทอดร้านพี่ยมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพี่ยมไหนลองฝากร้านหน่อยดิอยู่ประชาอุทิศปากซอยเลยติดกับป้ายรถเมย์ซอย8นะประชาอุทิศซอย8ครับผมถ้าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้จักคำว่าประชาอุทิศถนนมันเป็นยังไงก็ให้นึกถึงบางประกอบครับอาจจะบางประกอบเนี่ยอาจจะรู้จักหรือพระประแดงอาจจะรู้จักเคยจะอยู่ตรงเส้นสุขสวัสดิ์อยู่แยกกิโล9แยกกิโล9นะครับผมแยกกิโล9แล้วก็เลี้ยวขวาไปก็เป็นถนนประชาอุทิศซึ่งร้านไก่ทอดผมเนี่ยจะอยู่เลยโรงเรียนวิทยาลัยเชตุพลไปอีกประมาณสัก100เมตรครับจะอยู่ฝั่งเดียวกันครับอ๋อโอเคอ่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับผมก็จะไปทอดกันตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ประมาณ9โมงเช้าผมก็กลับแล้วก็แฟนก็จะขายถึงประมาณบ่าย3โมงถึง4โมงเนี่ยคุณเก่งครับผมพอดีผมจะติดป้ายข้างบนว่าเป็นพี่ยมแท็กซี่พี่ยมแท็กซี่ติดได้เลยติดได้เลยติดได้เลยพี่ยมนะร้านพี่ติดป้ายเลยร้านพี่ยมแท็กซี่ผีนี่ใช่ติดได้เลยพี่ผมก็เลยอยากจะขอโลโก้ของเสื้อกันเปื้อนอ่ะผ้ากันเปื้อนของพี่ป๋องเราอ่ะไปเป็นโลโก้ในการที่ประชาสัมพันธ์ให้ทางร้านนิดนึงผ้ากันเปื้อนโลโก้โลโก้เดอะช็อคเหรอครับผมเดี๋ยวยังไงดีอ่ะมันจะได้เป็นที่มาที่ไปของพี่ยมแท็กซี่ผีพี่ยมแท็กซี่ผีนักเล่าเรื่องผีเดอะช็อคก็ได้ครับนี่ผมไกด์ให้อย่างนี้ก็ได้ไก่ทอดพี่ยมแท็กซี่ผีอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็พี่ยมไม่ต้องไปใช้เป็นชื่อนั่นก็ได้พี่ยมใช้ชื่อเลยไก่ทอดแท็กซี่ผีดีกว่าเท่ผมว่าเท่นี่แล้วก็ข้างล่างผมจะไปทำโลโก้ตัวนี้มาแต่แรกจะใช้ชื่อแบบพญายมอมยิ้มเอ้ยร้านนี้ก็ดีนะผมชอบนะชื่อร้านนี้ก็ดีนะไก่ทอดพญายมอมยิ้มอย่างเงี้ยอันนี้ดีเลยเฮ้ยดีว่ะแท็กซี่ผีอีกพญายมอมยิ้มเลยฉายาชื่อฉายาพี่เลยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีผมเชียร์พญายมอมยิ้มไก่ทอดปีศาจแล้วทำน้ำจิ้มเด็ดๆนะแบบว่าแซ่บๆเลยนะครับผมมีทั้งน้ำจิ้มแล้วก็มีซอสต้มเกลือเทศแล้วก็มียำไก่เป็นชีสเป็นไรแล้วก็ไก่ข้าวเหย่าดีอันนี้ดีทำเป็นไก่ข้าวเหย่าทำให้ใครตอนนี้ดีเลยดีเลยนะขายเช้าไปหน่อยถ้าขายดึกนะผมจะไปกินแล้วเนี่ย ไม่ไหวก็ตอนแกกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บแม่บ้านจะต้องเตรียมไก่ตอนเตรียมอาหารไว้ตอนเช้าต้องแช่เย็นต้องหมักต้องอะไรไว้เช้าถึงได้ขายตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาช่วยอะไรขอมากก็ตอนเย็นผมต้องออกมาขับแท็กซี่โอเคได้นะเดี๋ยวได้ชื่อร้านเป็นทางการเองก็ตามแต่ส่งมาบอกเดี๋ยวพวกเราช่วยโฆษณาครับผมได้เลยครับขอบพระคุณมากพี่ยมสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะแล้วก็ขอให้ไก่ขายดีๆแล้วก็ขับรถมีสตางค์เยอะๆทุกวันนะ
ครับผมกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ